ภาพพุทธมหาสถานสิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุดของประเทศเมียนมาอันดับที่1มหาเจดีย์ชเวดากอนกรุงย่างกุ้งอันดับที่2เจดีย์ชเวมอดอเมืองโขงสาวดีลำดับที่3เจดีย์ชเวสิโกนเมืองพุกามลำดับที่4พระมหาไมมุนีแห่งเมืองมันดาเลย์พระพุทธรูปขนาดใหญ่หนักกว่า 6,500 กิโลกรัมและลำดับที่5พระธาตุอินแขวนหรือพระธาตุจายกิโยในเมืองจายโทระนอนประเทศพม่าม หาบูชาสถานที่สำคัญ5แห่งนี้ที่ชาวพุทธของประเทศเมียนมาใฝ่ฝันว่าครั้งหนึ่งในชีวิตต้องไปกราบไหว้เพื่อนอนตายตาหลับหรือเพื่อได้ขึ้นสวรรค์เจดีย์ชเวดากองเป็นเจดีย์ที่บรรจุพระเกศาธาตุรวม8เส้นของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีประวัติตำนานเก่าแก่กว่า 2,000 ปีตั้งแต่กรุงย่างกุ้งยังเป็นดินแดนของชาวมอญมีชื่อเดิมว่าดากองหรือตะเกิงก่อนที่จะถูกพม่ายึดครองไปแล้วก็เปลี่ยนชื่อเป็นย่างกุ้งชเวดากองแปลว่าเจดีย์ทองแห่งเมืองดากองมหาเจดีย์แห่งนี้มีการบูรณะปฏิสังขรณ์หลายครั้งโดยเฉพาะมีโบราณราชประเพณีของกษัตริย์ของมอญและพม่าที่จะขึ้นครองราชจะต้องมาถวายทองคำหนักเท่ากับน้ำหนักตัวของพระองค์เพื่อนำมาห่อหุ้มพระเจดีย์ถือว่าเป็นศูนย์กลางแห่งจิตวิญญาณของชาวพุทธแห่งลุ่มแม่น้ำอิระวดีที่สำคัญที่สุดมาจนถึงปัจจุบันนี้ยามเย็นและยามค่ำเจดีย์ชเวดากองนั้นจะสวยสดงดงามมากด้วยแสงสีทองสาดส่องมาต้ององค์พระเจดีย์และภายในบริเวณองค์พระเจดีย์ก็จะมีสิ่งปลูกสร้างซึ่งเป็นศิลปะแบบพม่าอย่างแท้จริงเจดีย์ชเวดากองจึงเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญที่สุดของกรุงย่างกุ้งถือว่าเป็นเจดีย์ที่สำคัญที่สุดและสูงที่สุดในดินแดนเมียนมาเช้าสายบ่ายค่ำจะเต็มไปด้วยชาวพุทธที่มาทำบุญมาสวดมนต์แล้วก็มาท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวจากชาวต่างประเทศก็มากมายปัจจุบันมีการสร้างเจดีย์ชเวดากองจำลองขึ้นที่เมืองเนปิดอและที่เมืองเมียวดีแต่ความสูงก็จะน้อยกว่าเจดีย์ที่ชเวดากองการกวาดปรานเจดีย์ถือว่าเป็นการทำบุญชนิดหนึ่งนะครับต้องมาเข้าคิวเป็นกวาดเจดีย์เลยทีเดียวยามค่ำแสงสาดส่องสวยงามมากทีเดียวครับสวยงามแบบนึงนะครับส
ยงามจริงๆเลยเจดีย์ชเวมอดอแห่งเมืองหงสาวดีสวัสดีครับเมืองปะกงวันนี้ที่14กุมภาพันธ์ปีพ.ศ. 2561วันนี้จะพาไปนมัสการเจดีย์ชเวมอดอหรือพระธาตุมุเตาแห่งเมืองหงสาวดีประเทศเมียนมาชเวมอดอเนี่ยเป็นเจดีย์ที่สำคัญอยู่ที่เมืองพะโคเมืองพะโคหรือเมืองหงสาวดีนี่คือเป็นเมืองเดียวกันนะครับเป็นเจดีย์ที่มีความสูง114เมตรหรือประมาณ374ฟุตซึ่งถือว่าเป็นเจดีย์ที่สูงที่สุดในประเทศเมียนมาแต่การบันทึกเนี้ยมักจะบันทึกว่าเจดีย์ชเวดากองแห่งเมืองย่างกุ้งเนี่ยเป็นเจดีย์ที่สูงที่สุดแต่ชเวดากองเนี่ยสูงเพียง98เมตรนะครับหรือประมาณ322ฟุตแต่ว่าชเวดากองเนี่ยมันตั้งอยู่บนยอดเขาเพราะฉะนั้นมันก็เลยสูงกว่าแต่ถ้าเอาตัวเจดีย์สูงจริงๆเนี่ยครับก็คือชเวมอดอซึ่งสูง114เมตรเจดีย์พระธาตุมุตเตาเนี่ยคำว่ามุตเตาเนี่ยเป็นภาษามอญซึ่งแปลว่าจมูกร้อนก็คือการที่เจดีย์มันสูงเลยครับพอเราจะมองยอดเจดีย์เนี่ยต้องแงนมองขึ้นไปบนท้องฟ้าจนจมูกเนี่ยเผากับแสงอาทิตย์จนจมูกร้อนนี่จึงเป็นที่มาแห่งพระธาตุมุตเตาชื่อพระธาตุมุตเตานะครับผมก็จะพาเดินวนรอบเจดีย์นะครับเป็นทัศนียภาพที่สวยงามมากเลยครับก็มีร่มไม้ให้เราได้เดินชมแล้วก็เป็นภาพของเจดีย์พระธาตุมุตเตาตามท่ามกลางแสงอาทิตย์ที่สวยงามมากเลยครับเป็นเจดีย์รูปทรงระฆังคว่ำเจดีย์ชเวมอดอเนี่ยนะครับเป็นเจดีย์ที่เชื่อว่าบรรจุพระเกศาธาตุของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเจดีย์ที่มีชื่อเสียง3เจดีย์ซึ่งสร้างโดยชาวมอญก็คือเจดีย์ชเวดากองเจดีย์ชเวมอดอและพระธาตุจ้ายติโยครับหรือพระธาตุอินแขวเจดีย์ชเวมอดอนะครับเป็น1ใน5มหาสถานที่ชาวพุทธชาวเมียนมาต้องไปกราบไหว้เป็นภาพเจดีย์ชเวมอดอท่ามกลางแสงอาทิตย์ที่สวยงามมากเลยครับส่วนประวัติการก่อสร้างมีการสันนิษฐานว่าเจดีย์ชเวมอดอเนี่ยถูกสร้างขึ้นราวประมาณคริสต์ศตวรรษที่10ตั้งแต่สมัยที่อาณาจักรมอญเรืองอำนาจเดิมเจดีย์ชเวมอดอเนี่ยมีความสูง21เมตรสร้างโดยชาวมอญตามตำนานเล่าว่าพ่อค้าชาวมอญ2คนเนี่ยนะครับเป็นคนสร้างก็คือในสมัยพุทธกาลนะครับพ่อค้าชาวมอญ2คนนี้ก็ไปค้าขายที่ประเทศอินเดียแล้วก็ได้นำพระเกศาธาตุของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากลับมาสร้างแล้วก็บรรจุไว้ในเจดีย์พระธาตุมุตเตานี่แหละครับในสมัยพระเจ้าตะเบงชเวตี้ก็ใช้เจดีย์ชเวมอดอเนี่ยนะครับเป็นที่ทำพระราชพิธีเจาะพระกรรเมื่อครั้งพระองค์ขึ้นครองราชใหม่ๆเจาะพระกรรก็คือเจาะหูล่ะครับคือในสมัยนั้นเนี่ยเมืองหงสาวดีหรือเมืองพะโคเนี่ยปกครองโดยมอญแต่ว่าพม่ามาตีได้แล้วก็พระเจ้าตะเบงชเวตี้นี่ก็มาทำพิธีในท่ามกลางทหารมอญตามตำนานว่าทหารมอญเนี่ยมากมายกว่าทหารพม่าหลายเท่าแต่ว่าก็ทำอะไรพระเจ้าตะเบงชเวตี้ไม่ได้ต่อจากพระเจ้าจะเบงชเวตี้ก็มาเป็นพระเจ้าบุเรงนองนะครับพระเจ้าบุเรงนองก็ยึดเมืองพะโคหรือเมืองหงสาวดีเนี่ยสำเร็จแล้วก็ได้ตั้งเมืองพะโคหรือเมืองหงสาวดีเป็นเมืองหลวงแล้วพระเจ้าบุเรงนองก็เลยมาสร้างพระราชวังที่นี่เขาเรียกว่าพระราชวังบุเรงนองที่นี่แหละครับการยึดเมืองพะโคเนี่ยยึดได้ในสมัยพระเจ้าตะเบงชเวตี้นะครับแต่ว่าคนที่มีความสามารถประเด็จศึกได้ก็คือพระเจ้าบุเรงนองนี่แหละครับตอนนั้นยังเป็นทหารเอกอยู่เจดีย์ชเวมอดอเนี่ยได้รับความเสียหายจากแผ่นดินไหวหลายครั้งแผ่นดินไหวครั้งใหญ่เมื่อปีพ.ศ. 2460ทำให้ยอดพระเจดีย์เนี่ยพังลงมาเมื่อหลังการบูรณะก็จะเอายอดเจดีย์ที่พังลงมาเนี่ยวางไว้ที่เดิมตรงนี้แหละครับกร
การที่ยอดเจดีย์หักพังลงมาแล้วตกลงไม่ถึงพื้นเนี่ยที่ค้างอยู่เนี่ยนะครับก็เลยทำให้ชาวพุทธหรือชาวไทยหลายคนเชื่อว่าถ้าการได้ไปกราบไหว้เจดีย์ชเวมอดอแล้วเนี่ยนะครับเมื่อชีวิตตกต่ำก็จะตกต่ำไม่ถึงพื้นประมาณนั้นนะครับในสมัยพระเจ้าบูเรงนองเนี่ยก็ได้มีการสร้างฉัตรถวายเพิ่มเติมอีกหลายชั้นจนพระเจดีย์เนี่ยสูงขึ้นไปอีกหลายเท่าและก็ได้รับการถวายพระมงกุฎเป็นพุทธบูชาอีกทั้งมีการกล่าวกันว่าก่อนที่พระเจ้าบูเรงนองเนี่ยจะออกศึกทุกครั้งก็จะต้องมาไหว้หรือมานมัสการเจดีย์พระธาตุมุตเตาเนี่ยแหละครับสถานที่ที่พระเจ้าบูเรงนองมาสักการะนี่ก็ยังมีปรากฏอยู่จนทุกวันนี้ระฆังอันใหญ่นี้ก็สร้างในสมัยพระเจ้าธรรมเจดีนะครับแห่งกษัตริย์มอญช่วงที่มอญเรืองอำนาจสมัยสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเมื่อครั้งยกทัพมาตีเมืองพระโคหรือเมืองหงสาวดีนะครับก็ได้เสด็จมานมัสการพระธาตุมุตเตานี้ด้วยเหมือนกันสมัยพระเจ้าประดุงซึ่งย้ายเมืองหลวงไปอยู่ที่กรุงอังวะแล้วนี่นะครับได้มีการสร้างถวายฉัตรยอดพระเจดีย์องค์ใหม่หลังจากที่เสียหายจากแผ่นดินไหวที่ประเทศไทยที่เกาะเกร็ดก็มีการจำลองเจดีย์พระธาตุมุตเตามาไว้ที่เกาะเกร็ดนะครับเจดีย์พระธาตุมุตเตาจึงถือว่าเป็นเจดีย์ที่เก่าแก่แล้วก็ศักดิ์สิทธิ์มากนะครับซึ่งผ่านมาหลายยุคหลายสมัยตั้งแต่สมัยมอญเรืองอำนาจพม่าเรืองอำนาจจนมาถึงปัจจุบันนี้เจดีย์พระธาตุมุตเตาก็ยังเป็นที่เคารพสักการะกราบไหว้บูชาของชาวพุทธและนักท่องเที่ยวชาวไทยชาวเมียนมาชาวมอญทุกประเทศนะครับมากราบไหว้บูชาพระธาตุมุตเตาไม่ได้ขาดสักครั้งหนึ่งนะครับในชีวิตก็ขอให้ได้ไปกราบไหว้พระธาตุมุตเตาเพื่อความเจริญรุ่งเรืองแห่งชีวิตเจดีย์ชเวสิโกน1ใน5พุทธสถานที่สำคัญของประเทศเมียนมาเป็นเจดีย์ที่เก่าแก่และสำคัญที่สุดของอาณาจักรพุกามถ้าใครไปเที่ยวพุกามแล้วไม่ได้ไปนมัสการเจดีย์ชเวสิโกนถือว่ายังไปไม่ถึงพุกามเจดีย์ชเวสิโกนถือว่าเป็นวัดในทางพุทธศาสนานิกายเถรวาทเจดีย์ชเวสิโกนถือว่าเป็นเจดีย์ต้นแบบในประเทศเมียนมาเจดีย์ชเวสิโกนเนี่ยนะครับสร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าอโนรธามังช่อหรือพระเจ้าอหิรุธซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งอาณาจักรพุกามซึ่งเป็นอาณาจักรแรกของชาวบะหมาหรือชาวพม่าสร้างราวพ.ศ. 1587ถึง1620แต่ว่าเจดีย์ก็มาเสร็จสมบูรณ์เอาในสมัยพระเจ้าจารย์สิทธากษัตริย์องค์ที่3ของอาณาจักรพุกามซึ่งพระเจ้าจารย์สิทธานี่ก็เป็นพระราชโอรสของพระเจ้าอโนรธามังช่ออายุของเจดีย์แห่งนี้ก็ราวๆพันปีแล้วล่ะครับนับตั้งแต่สร้างเสร็จมาตลอดหลายศตวรรษที่ผ่านมาเจดีย์ชเวสิโกนเนี่ยได้รับความเสียหายจากการเกิดแผ่นดินไหวภัยธรรมชาติเนี่ยหลายได้รับการบูรณะซ่อมแซมเรื่อยมาและการซ่อมแซมครั้งล่าสุดเนี่ยใช้แผ่นทองแดงถึง 30,000 แผ่นอย่างไรก็ตามรูปทรงด้านบนอาจเปลี่ยนแปลงแต่ฐานด้านล่างยังคงรูปแบบเดิมไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างใดเจดีย์ชเวสิโกนเป็นรูปแบบของระฆังคว่ำซึ่งมีต้นแบบมาจากอาณาจักรศรีเกษตรที่เมืองแปรมีความเชื่อกันว่าเจดีย์ชเวสิโกนเป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุและพระทันตธาตุของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผมไปเยือนเจดีย์ชเวสิโกนเมื่อวันที่29กันยายนปีพ.ศ. 2560เจดีย์ชเวสิโกนเป็นรูประฆังคว่ำปิดประดับทองคำเปลวสีทองงดงามอรามเรืองยิ่งมาต้องแสงอาทิตย์ไม่ว่าจะคราไหนก็ตามจะงดงามสะท้อนแสงพระมหามัยมุนีเมืองบันดาเลประเทศเมียนมาครับ
องค์พระเนี่ยทำจากทองสำริดหนัก 6.5 ตันหรือ 6,500 กิโลนะครับมีความสูงเนี่ยรวมฐานด้วยก็ 3.82 เมตรก็ถือว่าเป็นพระพุทธรูปที่ใหญ่โตมากเลยครับพระมหามัยมุนีแห่งเมืองมันดาเลย์เนี่ยนะครับเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์หนึ่งใน7สิ่งในประเทศเมียนมาที่ชาวพุทธต้องครั้งหนึ่งต้องไปกราบไหว้เพื่อเป็นสิริมงคลแห่งชีวิตครับแคว้นยะไข่หรือแคว้นอรักันเนี่ยนะครับก็คืออยู่ทางติดอยู่ทางด้านทิศตะวันตกของประเทศเมียนมาติดกับประเทศบังกลาเทศก็กษัตริย์พม่าหลายต่อหลายราชวงศ์ก็พยายามที่จะไปตีแคว้นยะไข่เพื่ออัญเชิญพระมหาไมมุนีมาครับแต่ว่าด้วยเส้นทางธุรกันดารเนี่ยก็เอามาไม่ได้จนมาถึงสมัยพระเจ้าปดุงนะครับซึ่งมีเมืองหลวงอยู่ที่มันดาเลย์ก็สามารถที่จะไปตีเมืองยะไข่ได้แล้วก็อัญเชิญพระมหาไมมุนีเนี่ยล่องมาตามแม่น้ำอิระวดีแล้วมาประดิษฐานที่วัดที่เมืองมันดาเลย์ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2327นะครับ233ปีมาแล้วครับณปัจจุบันพระมหาไมมุนีเนี่ยตามตำนานเล่าว่าได้รับประทานพรลมหายใจจากสมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นจึงเปรียบเสมือนตัวแทนของพระพุทธเจ้าซึ่งยังมีชีวิตเพราะฉะนั้นทุกเช้าเนี่ยก็จะต้องมีพิธีล้างหน้าล้างพระพักพระมหาไมมุนีซึ่งกระทำกันตั้งแต่ตอนตีสี่จนถึงรุ่งสางประมาณ2ชั่วโมงนะครับ2ชั่วโมงกว่าจึงเสร็จที่น่าอัศจรรย์ก็คือทำทุกวันครับทำทุกวันติดต่อกันไม่เคยว่างเว้น200กว่าปีมาแล้วในพิธีนี้นะครับก็จะมีสาธุชนเนี่ยมาร่วมพิธีด้วยมากมายทั้งพระสงฆ์ทั้งประชาชนนักท่องเที่ยวนะครับพิธีก็จะเริ่มต้นด้วยพระเถระผู้ใหญ่เนี่ยก็มาถึงแล้วก็จะล้างพระพักด้วยน้ำหอมซึ่งทำมาจากไม้จันแล้วก็ไม้ธนาคาเอาแปลงทองคำเนี่ยนะครับแปลงริมฝีปากแปลงฟันนะครับก็แปลงริมฝีปากก็เหมือนแปลงฟันแล้วก็ขัดพระพักแล้วหลังจากนั้นก็คือเช็ดด้วยผ้าขนหนูที่สาธุชนเนี่ยนำบริจาคส่วนผ้าขนหนูก็คืนให้กับประชาชนนำไปเคารพบูชาส่วนน้ำที่ล้างพระพักเนี่ยนะครับก็จะมอบใส่ขวดให้กับประชาชนนำไปเพื่อเป็นสิริมงคลเอาไปประพรมสถานที่เอาไปผสมน้ำอาบเอาไปสระผมนะครับก็ทำทุกวันนะครับพิธีก็จะทำประมาณ2ชั่วโมงแล้วหลังจากนั้นก็จะโบกพระพักโบกหน้าด้วยพัดทองคำมันเป็นพิธีที่ศักดิ์สิทธิ์และเป็นพิธีที่ทำจากความเคารพศรัทธาล้วนๆเลยนะครับประชาชนส่วนใหญ่ที่มานั่งร่วมพิธีก็คือชาวพุทธนะครับชาวพุทธทั่วประเทศนักท่องเที่ยวไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับก็มานั่งร่วมสวดมนต์มานั่งร่วมพิธีแล้วก็มีพระสงฆ์ด้วยนะครับการล้างหน้าของพระมหาไมมุนีทุกๆวันเนี่ยทุกๆเช้าเนี่ยนะครับก็จึงทำให้พระพักของพระมหาไมมุนีเนี่ยสุกเปล่งปลั่งแวววาวอยู่ตลอดเวลาเลยครับหน้าอิ่มเอิบหน้าเคารพเริ่มใสศรัทธามากผมยืนดูนะครับเพราะว่าคนแน่นไม่มีที่นั่งเลยก็ด้วยความเคารพศรัทธาอิ่มเอิบขนลุกเลยครับตอนนี้ผมก็อยู่ที่วัดมหามุนีที่เมืองมันดาเลย์นะครับซึ่งทุกวันตอนเช้าเนี่ย เขาก็จะมีการล้างหน้าพระมหามุนีทุกวันนะครับทำติดต่อกันมาเป็น233ปีแล้วครับบอกว่าใช้เวลา2ชั่วโมงประมาณ2ชั่วโมงนะครับการล้างเนี่ยนะครับต้องล้างด้วยขันทองคำเนี่ย3ครั้งขันเงิน3ครั้งและขันธรรมดา3ครั้งล้างแล้วก็เช็ดแล้วก็พัดด้วยพัดทองคำทำอย่างนี้3ครั้งจึงใช้เวลานานนะครับตอนนี้ก็เวลาตีห้ากว่าแล้วครับก็ชั่วโมงกว่าแล้วในการทำพิธีอันนี้ประชาชนก็ทยอยกันมาเอาเครื่องเส้นไหว้มาแล้วก็มาสวดมนต์กันเต็มเลยครับบริเวณด้านหน้าของพระมหาไมมุนีส่วนด้านนอกนะครับประชาชนพุทธชาวพุทธที่มาก่อนก็จะมาเข้าคิวรับน้ำที่ทางวัดเขาแจก
น้ำเหล่านี้ก็คือน้ำที่ใช้ล้างพระพักพระมหาไมโมนีนะครับก็ถือว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็นำกลับบ้านไปบูชาไปประพรมไปอาบน้ำไปสระผมไปทำนำไปรดต้นไม้นำให้สัตว์เลี้ยงกินก็คือทำให้มันเกิดสิริมงคลทำให้การประกอบอาชีพการอยู่เย็นเป็นสุขอะไรทำนองนี้นะครับก็จะมาเข้าคิวกันเยอะมากเลยครับโอ้คิวยาวเหยียดเลยนะครับน้ำก็ทยอยแสดงว่าน้ำที่ใช้ในการอาบพระพักหรือล้างพระพักเนี่ยเยอะมากเลยนะครับคิวเยอะจริงๆนะครับคิวยาวเหยียดเลยพระธาตุจายติโยหรือพระธาตุอินแขวนตั้งอยู่ที่เมืองจายโทรัฐมอนประเทศเมียนมาครับพระธาตุจายติโยเนี่ยเป็นพระธาตุขนาดเล็กสูงประมาณ 7.3 เมตรสร้างขึ้นบนก้อนหินแกรนิตปิดด้วยทองคำเปลวส่วนอาคารสีทองนี่คืออาคารของพระสงฆ์นะครับเมื่อมาปฏิบัติธรรมที่นี่ผมเลือกที่จะมาในช่วงที่ไม่มีเทศกาลผู้คนจึงไม่ได้ล้นหลามมากมายเท่าใดนักนะครับก็เลยทำให้โรงแรมที่อยู่ติดกับเจดีเนี่ยนะครับว่างผมก็มาพักที่โรงแรมนี้แหละครับบริเวณนี้เป็นบริเวณที่ใกล้เจดีที่สุดที่ผู้หญิงเข้ามากราบได้นะครับผู้หญิงจะไปปิดทองที่องค์พระธาตุไม่ได้เข้าไปผู้ชายอย่างเดียวมีความเชื่อกันว่าพระธาตุจายติโยเนี่ยเป็นที่ประดิษฐานพระเกศาธาตุของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตั้งอยู่บนหน้าผาสูงชันบนยอดเขาจายติโยยังมินเมซึ่งหินสองก้อนที่ตั้งทับซ้อนกันอยู่นั้นขาดการเชื่อมต่อกันที่เข้าไปปิดทองใกล้ชิดเจดีย์ที่ก้อนหินที่ตั้งเจดีย์นี้ได้ก็คือผู้ชายเท่านั้นนะครับก็จะเข้าไปปิดทองกันจนโหนกนูนปูนโปนขึ้นมาเลยนะครับช่วงนี้ก็เป็นเวลา5โมงเย็นแล้วครับใกล้พระอาทิตย์ตกซึ่งเป็นภาพที่สวยงามจริงๆนะครับพระอาทิตย์ตกข้างๆกับองค์พระธาตุอินแขวนปัจจุบันผู้หญิงเนี่ยไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าไปไหว้หรือปิดทองที่องค์ก้อนหินที่ตั้งพระธาตุนะครับอนุญาตเฉพาะผู้ชายเท่านั้นส่วนผู้หญิงนั้นต้องนั่งอยู่ด้านนอกด้านบนแล้วก็ด้านล่างเท่าที่สังเกตก็ผู้หญิงก็จะอธิษฐานทองแล้วก็ฝากผู้ชายนะครับไปแปะที่ก้อนหินก้อนนี้นะครับถ้ามองภาพใกล้ๆจะเห็นว่าหินสองก้อนนั้นขาดการเชื่อมต่อกันนะครับแต่ว่าทับซ้อนกันอยู่เฉยๆด้วยน้ำหนักสมดุลที่เป็นธรรมชาติทำให้ไม่หล่นลงมาแม้ว่าจะเกิดแผ่นดินไหวก็ตามพระธาตุจายติโยเนี่ยนะครับเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์หนึ่งใน5ของประเทศเมียนมาทีเดียวนะครับวันนี้ผมก็มาอยู่ที่พระธาตุอินแขวนหรือจายติโยที่รัฐมอญประเทศเมียนมาเนี่ยผมมาที่นี่เป็นครั้งที่3แล้วครับวันนี้วันที่14กุมภาพันธ์ปีพ.ศ.2561ผมก็ได้มีโอกาสมานมัสการพระธาตุอินแขวนอีกครั้งนะครับพระธาตุอินแขวนเนี่ยอยู่ที่รัฐมอญประเทศเมียนมาซึ่งมันเป็นหินมหัศจรรย์แล้วก็เขาก็สร้างเจดีย์ไว้บนหินก้อนนี้นะครับเป็นหินมหัศจรรย์ที่มันไม่ตกลงมาเพราะฉะนั้นมันก็เลยเป็นสิ่งที่นักท่องเที่ยวไม่ว่าชาวพุทธชาวไทยชาวเมียนมาทั่วโลกก็จะมานมัสการที่นี่ถือว่าเป็นสิ่งมหัศจรรย์สิ่งหนึ่งเลยนะครับแล้วก็เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวพุทธที่ประเทศเมียนมาและชาวพุทธทั่วไปเนี่ยรับถือมากเลยนะครับตลอดเวลาทั้งวันทั้งคืนที่บริเวณพระธาตุอินแขวนจะไม่เคยว่างเว้นด้วยผู้คนซึ่งส่วนใหญ่ส่วนมากเป็นชาวพุทธซึ่งหลั่งไหลมาจากทุกสารทิศของประเทศเมียนมาและจากประเทศไทยและจากประเทศอื่นๆอีกมากมายรวมทั้งนักท่องเที่ยวต่างชาติซึ่งมาท่องเที่ยวชมบรรยากาศ
ความงามของเมืองจ่ายโทษที่นี่นะครับไม่เคยว่างเว้นเลยครับตลอดเวลาตอนนี้ก็เป็นบรรยากาศเวลาประมาณ4ทุ่มเกือบ5ทุ่มแล้วนะครับทุกคนก็ยังมานั่งสวดมนต์มาถวายอาหารแด่เจดีย์มาถวายดอกไม้มานั่งสมาธิมาจุดธูปมาจุดเทียนซึ่งมาทั้งหมดนี่นะครับมาด้วยแรงบุญแรงศรัทธาโดยเฉพาะชาวพุทธชาวเมียนมาเนี่ยสักครั้งหนึ่งในชีวิตพวกเขาเหล่านั้นต้องมากราบไหว้พระธาตุจายติโยสักครั้งหนึ่งในชีวิตเลยนะครับเมื่อเราเดินมาด้านล่างเนี่ยเราจะเห็นความมหัศจรรย์ของก้อนหินสองก้อนซึ่งไม่ได้เชื่อมต่อกันเนี่ยนะครับซ้อนทับกันอยู่แล้วก็เหลื่อมออกมาเนี่ยทำให้มุมนี้มองเนี่ยน่ากลัวว่าจะหล่นลงมาทับตัวเรานะครับแต่ว่าไม่ว่าแผ่นดินจะไหวสั่นสะเทือนขนาดไหนหินสองก้อนนี้ไม่เคยแยกออกจากกันเลยนะครับเพราะว่าสร้างมาเป็นพันๆปีแล้วครับสำหรับชาวพุทธชาวไทยและชาวพุทธชาติอื่นๆที่ยังไม่เคยไปนะครับผมก็ขออนุโมทนาบุญที่ผมได้ไปนมัสการมานี้แด่ทุกท่านนะครับอนุโมทนาครับสาธุสีทองที่ก้อนหินนั้นไม่ใช่เอาสีทองไปทานะครับคือทองคำเปลวแม้ยามดึกเป็นเวลาตีสองตีสามแล้วผู้คนอาจจะเบาบางแต่ว่าก็ยังมีคนมาไหว้มานั่งสวดมนต์ผมก็เลือกหามุมที่ไม่มีผู้คนครับแต่ว่าทางด้านบนของเจดีย์นั้นก็จะมีประชาชนชาวพุทธเนี่ยมานั่งสวดมนต์กันอยู่มากมายเลยทีเดียวครับชาวพุทธชาวเมียนมาเนี่ยเขาจะมาเช้าเย็นกลับหรือมาเย็นกลับเช้าซึ่งก็จะมาเตรียมที่นอนมานอนบริเวณเจดีย์เนี่ยครับซึ่งมีเขาจัดที่ไว้ให้นอนหรือไม่ก็นอนตามพื้นนี่แหละครับเต็มไปหมดเลยครับยามค่ำคืนดึกดื่นผมเลือกเวลาที่จะมาถ่ายภาพนิ่งเนี่ยตอนตีสองหรือตีสามซึ่งเป็นช่วงที่คนน้อยก็เลยได้ภาพที่สวยงามมากเลยครับเริ่มรุ่งสางแล้วครับเมื่อเริ่มรุ่งสางก็จะมีคนเดินทางมาและคนเดินทางกลับซึ่งการขึ้นและการลงนั้นก็ต้องขึ้นรถที่ทางวัดเขาจัดไว้ให้ในปัจจุบันนี้นะครับปีพ.ศ. 2561เนี่ยเขาก็มีกระเช้าไฟฟ้าแล้วนะครับถึงแม้ว่าผมจะมาที่พระธาตุจายติโยเนี่ยเป็นครั้งที่3แล้วแต่ทุกครั้งที่มาก็จะอิ่มเอิบด้วยบุญที่เรามาตั้งใจมาปฏิบัติธรรมแล้วก็วิวทิวทัศน์ที่สวยงามมากทั้งพระอาทิตย์ขึ้นและพระอาทิตย์ตกมันเป็นภาพที่สวยสดงดงามจริงๆครับขอบคุณมากนะครับที่ชมมาจนจบขอบคุณครับสวัสดีครับ